อุ้ยเคยได้ยินชื่อหนองผักปังไหมคะยังไม่เคยครับที่ไหนเอ่ยหนองผักปังที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะจะบอกว่าชอบชื่อนี้มากเพราะว่าเข้ากับยุคนี้มากหนองผักปังแล้วเขาก็ปังนะเพราะว่าเขาเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่อุ้ยเนี่ยไปที่นี่กันทางอำเภอภูเขียวค่ะทางอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผักปังค่ะเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามไว้รองรับประชาชนที่จะมาพักผ่อนออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนในอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองผักปังโดยร่วมกันลอกผักตบชวาทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้าเก็บขยะและทาสีสะพานข้ามฝายสวนสาธารณะหนองผักปังเพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้รองรับประชาชนที่จะมาพักผ่อนออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆตอนนี้ถามว่าโดยปัญหาจริงแหล่งน้ำได้รับการขุดลอกเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นสามารถที่เก็บน้ำได้ใช้จ่ายอย่างน้อย2ปีนะครับถ้าเกิดภาวะภัยแล้งนะครับเรื่องของการกักเก็บไม่ปัญหาก็เหลือเพียงแต่การปรับภูมิทัศน์ดูแลให้สวยงามนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเทศบาลนะครับน่าจะได้รับงบจากโยธาให้มาทำโครงการปรับภูมิทัศน์เมืองนะครับพัฒนาเมืองนะซึ่งจะรวมพื้นที่หนองผักปังด้วยนะครับอีกปี2ปีน่าจะเห็นความงดงามและก็คุณค่าของหนองผักปังที่จะรองรับคนที่จะมาพักผ่อนมาเที่ยวได้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนภูเขียวครับครับอ่างเก็บน้ำหนองผักปังเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของตำบลผักปังอำเภอภูเขียวเป็นแหล่งรองรับน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปานับเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่อีกทั้งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเคยพันหนองผักปังคือสัญลักษณ์หนึ่งของอำเภอภูเขียวนะครับมันถือว่าเป็นถ้าใครพูดถึงหนองผักปังก็นึกถึงภูเขียวครับคนที่มาติดต่องานราชการก็สามารถที่มาพักผ่อนตรงนี้ได้ตอนเย็นก็มาวิ่งออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายมาเล่นอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็มีกิจกรรมแอโรบิกนะครับวันพุธมีถนนคนเดินก็จะมีคุณค่าที่สามารถมาได้ทุกวันครับทุกวันหลังจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองผักปังแล้วในอำเภอภูเขียวยังอยากฝากให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้มาร่วมกิจกรรมต่างๆได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อให้สวนสาธารณะหนองผักปังแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการเป็นสถานที่ต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในพื้นที่อำเภอภูเขียวตลอดไปครับหนองผักปังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอภูเขียวทั้งอำเภอเพราะฉะนั้นเป็นคนภูเขียวนะครับคนชุมแพคนเกษตรสมบูรณ์คนทุกคนคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะนั้นผมว่าเรามาใช้แล้วก็มาช่วยกันดูแลให้หนองปังเนี่ยมันเป็นที่ภูมิใจเป็นที่สวยงามสะอาดปลอดภัยสำหรับคนที่มาทุกคนนะครับเชิญชวนทุกคนนะช่วยกันดูแลรักษาหนองผักปังให้เกิดคุณค่าให้กับคนทั้งโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะคนภูเขียวครับผมทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดชัยภูมิก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของชัยภูมินะครับที่ว่าใครไปใครมาเนี่ยก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะครับที่หนองผักปังเมื่อช่วงที่กำลังดูหนองผักปังอยู่นะคะเราก็พูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้าหนองผักปังเนี่ยเขาสร้างแบบพรีเซนเตอร์หรือว่าสร้างมาสคอตขึ้นมาเนี่ยคนก็จะยิ่งไปเที่ยวเยอะใช่ครับพี่อุ้ยพูดว่าตอนนี้กำลังอินกับน้องหมูเด้งใช่ตอนนี้ขึ้นมาหน้าเต็มหน้าฟีดเลยก็ทำให้คนอยากไปสวนสัตว์กันแบบเต็มไปหมดเลยอยากจะไปดูความน่ารักของน้องหมูเด้งนะคะหนองผักปังอาจจะต้องมีน้องผักปังน้องผักปังน้องผักปังนั่นชื่อกำลังดีเลยนะคะนี่คิดว่าแบบเหมาะกับยุคนี้มากใช่แต่เดี๋ยวจะเป็นน้องเป็นสายพันธุ์ไหนต้องไปติดตามกันอีกทีนึงครับ